มากครับลูกครอสขาดสั้นลูกนี้ดัสตี เสิร์ฟดีนะครับแฮมมี่รับไปโดนขอบไม้นะโมงครับสวยมากครับแต้มนี้นี่สุดยอดเลยครับแล้วตีหนักแล้วแฟลตแม่ทัมมี่ก็คิดเก่งนะครับลูกเสิร์ฟเมื่อสักครู่นี้เสิร์ฟแล้วให้พุ่งเข้าหาตัวนะครับแต้มที่ทำนี่ได้นั้นงดโอ้โหเข้าไม่ถึงลูกโต้กลับไปเมื่อสักครู่ครับเขาเข้าไม่ถึงบ่นตัวเองและบอกตัวเองครับขึ้นมาครับสั้นนะครับพอสั้นแล้วกระดอนเข้ามือพอดีนะครับแบบนี้ความสูงนี่แหละครับแบบนี้แหละครับเสิร์ฟเบาครับลูกนี้กลัวจะได้เบรกพอยต์ครับโอ้โหเข้าหาตัวหลบไม่ทันแล้วครับลูกนี้ต้องยอมครับต้องยอมไม่เอาละท้าเลยครับสุดยอดครับก่อนลูกนี้ครับตีได้ลึกจนวินโอ้โหกลางแขนนี่เต็มคอร์ดโอ้โหสุดยอดสุดยอดลูกนี้เอสลูกแรกโอ้โหลูกนี้เร็วครับลูกเร็วโอ้โหลูกนี้จะให้ฉีกออกข้างครับมันไม่ออกครับโอ้โหเป็นแบดเบานะครับโอ้โหลงเส้นนี่ครับนี่แหละครับเราเล่นคู่มาแล้วครับเราเล่นคู่มาแล้วใช้ลูกเล่นหน้าเพชรเสิร์ฟแรงไม่เกิดครับอยากเห็นมันไม่ทันนะครับลูกมันพุ่งครับนี่ครับถ้าเสิร์ฟ
ดีแล้วเป็นอย่างนี้ครับเสิร์ฟดีนี่น้อยโอ้สวยมากครับไม่มีสิทธิ์สู้สุดโอ้โหเสิร์ฟดีมากครับเสิร์ฟสั้นแล้วฉีกครับโอ้โหลูกนี้เฮงครับเฮงครับเดี๋ยวดูภาพชายทีครับลูกเช็ดเน็ตลูกครับไม่ท้อแท้ไม่ท้อถอยอยากจะขอดูหรือเปล่าครับแคมมี่โอ้โหเก่งมากครับลูกนี้วีนัสค่อยๆยิงนะครับโอ้โหต้องยอมครับลูกเขาดีสูงครับดีสูงนี่คุณแม่นะครับในสตูดิโอราซีแหมลูกเบาไม่ได้ครับเบาโดยสวนเลยนะครับนี่เป็นการ1ใน4แล้วคนดูขนาดนี้ถ่ายทอดสดทั่วโลกมีคนของเราอยู่ในนั้นด้วยโอ้โหดูลูกนี้ว่าความเร็วเท่าไหร่ครับโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวแน่นเหลือเกินโอ้โหโอ้โหตีสั้นไม่ได้เลยนะครับเขายิงได้นับทุกลูกครับโอ้โหเสิร์ฟฉีกขวาแล้วก็ยิงกลับไปโฟร์ดีลับเสร็จสั้นแล้วฉีกครับโอ้โหความเร็วเท่าไหร่ครับเราดูนะครับเขาก็ตีลึกแล้วเรารับกลับมาไม่ถนัดครับลูกสั้นหมูหกอีกครั้งหนึ่งครับยิ้มครับยิ้มเลยลูกนี้ลูกฉลาดเลยครับลูกฉลาดเพราะว่ามีโอกาสไปโอ้โหลูกไปแล้วครับต้องนับถือลูกเสร็จลูกเขาเสิร์ฟดีบเหลือเกินครับเสิร์ฟลูกสองดีบเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวดูตัวเลขครับน่าจะมีตัวเลขกันเห็นแล้วครับลูกนี้โอ้โหหนักจริงสั้นแล้วก็
ลูกกระดอนสูงระดับมือพลโอ้โหเสิร์ฟดีจริงๆครับดีดหนีมือเลยครับเก่งครับตีแต่งจนได้ครับคือยืนไม่ดียืนไม่ดีแต่ว่าตีกลับมาดีทุกทีโอ้โหแซมมี่สมโอ้โหโอ้โหเซตที่2นี่เซตที่2นี่ต้องยอมว่าโอ้โหโด่งไปโด่งไปโอ้โหแทบไม่เสียดายครับมาวิ่งเก็บทันแล้วนะครับน้อยมากครับโอ้ตรงนี้เสิร์ฟตรงกลางครับเป็นตรงที่แล้วก็โดนยิงพอเบาครับพอเบาแล้วก็โดนนี่ครับนี่ความกดดันสำหรับ2แมตช์พอยต์463ครับตอนยืนจะเห็นแล้วครับว่าสูงต่ำกันเยอะครับผู้ใหญ่ก็ชมครับเนี่ยสูงต่ำกันเยอะครับแล้วการถ่ายทอดสด